ถ้างอกประมาณนี้ก็สามารถที่จะนำออกรับแสงได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงครับเมล็ดก็จะยืดเป็นหัวงอกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เมล็ดผักยืดแล้วพอยืดสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะเลื้อยหาแสงถ้าเกิดบริเวณนั้นไม่มีแสงนะครับเขาก็จะเลื้อยหาจนกว่าจะเจอแสงพอไม่เจอแสงก็จะทำให้ลำต้นยืดทำให้เสียรูปไปเลยนะครับก็หลายคนมีปัญหาในการเพาะเมล็ดแล้วยืดนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็จะทำให้ผักเมล็ดผักของเรานะสวยงามนี่ก็เป็นตัวอย่างครับผม